ัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเกมนี้กันค่ะที่ชื่อว่า Tiny Town ค่ะตัวนี้เป็นเกมจากดีไซเนอร์หน้าใหม่เลย Peter McPherson เป็นเกมแรกของดีไซเนอร์คนนี้เลยเป็นเกมจากค่าย AEG จริงๆปกติเกมจากค่ายนี้อย่างจะไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่ในเกมดังๆของเขาจะมีอย่างแบบ Smash Up Thunderstone Quest หรือว่า Mystic Wow ซึ่งเกมจะค่อนข้างเป็นแนวแบบแฟนตาซีผู้ชายผู้ชายหน่อยจนกระทั่งแบบปีที่แล้วแบบได้มาเล่นเกมใหม่ๆของเขาอย่างเช่นแบบ Space Base แล้วก็อย่าง Cat Lady ซึ่ง2เกมนี้หญิงเคยรีวิวไปแล้วหญิงรู้สึกว่าเอ้ยหลังๆ AEGมีค่อนข้างออกเกมที่เป็นแบบ family game ที่ค่อนข้างน่าสนใจจนมาเจอตัวนี้ Tiny Town ซึ่งแบบตอนที่เกมแบบกำลังจะเริ่มโปรโมทว่า AG บอกว่าจะออกเกมใหม่ตัวนี้แบบใช้ระบบของบิงโกคือตัวเกมเนี่ยเรามันเหมือนแบบผู้ว่าการรัฐบริหารเมืองเราจะมีแผนที่เมืองออกมาซึ่งเป็นกระดานขนาด 4x4 แล้วแต่ละคนเนี่ยจะอยากได้ทรัพยากรซึ่งคนทุกคนจะเล่นไปพร้อมๆกันสมมติเราอยากได้ไม้ทุกคนก็หยิบไม้มาวางแล้วก็วางตึ้งไปวางบนกระดานสมมติทุกคนถัดไปเขาบอกว่าฉันอยากได้หินเขาก็จะหยิบหินมาวางแต่ว่าทุกคนก็ยังอยากทุกคนก็ต้องหยิบหินเหมือนกันซึ่งฉันอาจจะไม่อยากได้แต่ก็ต้องหยิบอยู่ดีแล้วจะวางตรงไหนก็แบบแล้วแต่แต่ละคนจะจัดการนั้นเอาเองซึ่งทรัพยากรแต่ละอันที่วางลงไปบนกระดานสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องวางเพื่อให้ได้แบบรูปทรงตามสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่มีกำหนดไว้อย่างเช่นถ้าเราอยากจะสร้างแบบยุ้งช้างอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องวางเป็นสัญลักษณ์ตัว L ซึ่งถ้าเราสามารถวางทรัพยากรสีที่ถูกต้องตามรูปทรงที่ถูกต้องได้เราก็จะสามารถวางสิ่งปลูกสร้างนั้นได้ซึ่งจบเกมสิ่งปลูกสร้างแต่ละอย่างจะได้คะแนนที่แตกต่างกันหญิงรู้สึกว่าแบบตอนที่แบบได้รู้ในกติกาครั้งแรกสุดว่าโหเกมแบบมีความแบบเกมน่าสนใจมากแล้วแบบใช้ระบบบิงโกที่รู้สึกว่าเอ้ยน่าจะเข้าถึงง่ายซึ่งตัวเกมแถมเล่นได้แบบ 1-6 คนด้วยนะที่กล่องอะค่ะเขียนว่าแนะนำตั้งแต่อายุ14ปีขึ้นไปแต่ตัวนี้หญิงว่าประมาณ10ขวบก็น่าจะเล่นได้แล้วใช้เวลาเล่นประมาณ45นาทีตัวนี้ค่ะเราเล่นขอลิขสิทธิ์มาแปลเป็นเวอร์ชันภาษาไทยด้วยนะมีชื่อภาษาไทยว่า Tiny Town มหานครยอดสวนค่ะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเกมวิธีการเล่นและอุปกรณ์โอ้โหต้องบอกว่าอุปกรณ์เกมนี้คอมโพเนนต์บิลดิ้งสิ่งปลูกสร้างต่างเยอะมากอุปกรณ์น่ารักมากเลยตัวแบบคิ้วต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ากติกาเกมนี้เล่นยังไงในเกมนี้ค่ะจะมีกระดานสำหรับผู้เล่น6คนนะคะก็แต่ละคนจะได้กระดานขนาด 4x4 อันนี้เป็นการ์ดของสิ่งปลูกสร้างซึ่งการ์ดแต่ละสีเนี่ยก็จะแทนสิ่งปลูกสร้างแต่ละอย่างเช่นการ์ดสีเหลืองทั้งหมดอย่างเงี้ยก็จะเป็นการ์ดสิ่งปลูกสร้างแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะสุ่มมาเลือกแค่1ใน4ใบนี้เท่านั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ทุกสีเลยซึ่งจะมีทั้งหมดเนี่ย8สีนะคะอันนี้เป็นการ์ดของทรัพยากรในเกมนี้จะมีทั้งหมด5อย่างนะคะซึ่งก็จะตรงกับสีทรัพยากรตรงนี้ก็จะมีข้าวมีหินสีแดงเป็นอิฐอันนี้แก้วแล้วก็ไม้ทรัพยากรในเกมนี้จะมี5อย่างส่วนสิ่งปลูกสร้างที่เราสร้างจากการ์ดอันนี้ก็จะเป็นสิ่งปลูกสร้างนี่ทั้ง8อย่างนี้เลยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโทเค็นสำหรับผู้เล่นคนแรกนะใครเล่นคนแรกก็เอาตัวโทเค็นตัวนี้ไปการ์ดสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในเกมนี้จะมีทั้งหมด8แบบนะคะซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็จะมี4ใบซึ่งเดี๋ยวตอนเล่นเนี่ยเราก็จะสุ่มขึ้นมาอย่าง1ใบเช่นสีเขียว1ใบแล้วก็เลือกว่าจะเล่นใบไหนแต่ว่าในสำหรับเกมเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีเซตเริ่มต้นอยู่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเราควรจะเล่นการ์ดอะไรบ้างซึ่งในคู่มือก็จะมีบอกว่าสำหรับเกมแรกเนี่ยแนะนำให้ใช้การ์ดเนี่ยทั้งหมดเนี่ย7ใบเริ่มต้นแบบนี้นะคะยกเว้นการ์ดสีม่วงการ์ดสีม่วงเนี่ยจะไม่เหมือนการ์ดอันอื่นซึ่งเราจะแจกให้ผู้เล่นเริ่มต้นเนี่ยคนละ2ใบนะคะแล้วก็เลือก1ใบจะเป็นสิ่งปลูกสร้างเฉพาะที่แบบเฉพาะเราคนเดียวเท่านั้นที่ได้สร้างอย่างเช่นสมมติอันนี้อิงได้เป็นแบบพระราชวังมันตราอย่างเงี้ยเพราะนั้นจะเป็นคนเราคนเดียวเท่านั้นที่ได้สร้างนะคะแล้วก็อีกใบนึงก็คือใบที่เป็นสีฟ้าอันเนี้ยซึ่งทั้งเชตจะมีแค่ใบเดียวก็คือกระท่อมเพราะนั้นเนี่ยทุกเกมไม่ว่าจะเล่นยังไงจะต้องมีสิ่งปลูกสร้างตัวนี้ที่เป็นกระท่อมเสมอแต่ว่าที่เป็นการ์ดสีเขียวอะไรอย่างที่บอกก็คือเราเลือก1ใน4ใบนี้มันถ้ารอบนี้เราเล่นลงเตี้ยมอีก3ใบที่เหลือก็จะเก็บออกในเกมซึ่งในโทเค็นในเกมนี้ค่ะมีให้แบบโหค่อนข้างเยอะเลยมีทั้งหมดแบบ126ชิ้นซึ่งสิ่งปลูกสร้างแต่ละอันก็จะแทนด้วยแบบลักษณะของสิ่งปลูกสร้างในแต่ละสีซึ่งเห็นว่าเอ้ยเขาทำแบบดีเทลได้แบบค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็ที่สำคัญคือชิ้นก็แบบค่อนข้างใหญ่ค่ะแบบหยิบจับง่ายแล้วก็เวลาวางบนบอร์ดคือแบบเห็นชัดเจนเลยว่าแบบเอ้ยเราแบบสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรเริ่มต้นผู้เล่นแต่ละคนก็จะได้บอร์ดเนี่ยคนละ1อันจะได้จั่วการ์ดสีม่วงซึ่งจะเป็นแบบเป็นสิ่งปลูกสร้างพิเศษซึ่งแต่ละคนจะมีความลับไม่เหมือนกันซึ่งของหญิงจะเป็นแบบพระราชวังมันตราเดี๋ยวความสามารถเป็นยังไงเดี๋ยวอธิบายกันพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างตัวนี้ซึ่งทั้งเกมเนี่ยเราจะสร้างเจ้าสิ่งปลูกสร้างสีชมพูเนี่ยได้แค่คนละ1ชิ้นเท่านั้นของพี่เล็กนี่วันนี้พี่เล็กเขาต่อให้พี่เล็กเขาจะเล่น2ขาเล่นอีก2คนซึ่งทรัพยากรในเกมนี้จะมี5อย่างจะมีอะไรบ้างจะมีไม้มีหินมีแก้วมีข้าวแล้วก็มีอิฐส่วนสิ่งปลูกสร้างตรงนี้จะมีทั้งหมด7อย่างอย่างเช่นตาแรกหญิงบอกหญิงอยากได้ข้าวหญิงอยากได้ข้าวปุ๊บทุกคนก็ต้องหยิบข้าวแล้วก็วางตรงไหนก็ได้ที่อยากวางอย่าลืมแอบดูการ์ด
ภารกิจลับเราด้วยว่าเราแบบอยากจะสร้างเป็นอะไรเนี่ยตาพี่เล็กอันที่สองอยากได้อยากได้แก้วเราเรียกเป็นสีแล้วกันอ่ะสีฟ้าแก้วสีฟ้าอันนี้อยากได้อันที่สามข้าวอีกทีหนึ่งข้าวอีกทีหนึ่งข้าวอีกทีหนึ่งข้าวอีกทีปุ๊บกลับมาวนกลับมาที่หญิงหญิงอยากได้สีแดงอิฐใช่ไหมพี่เล็กสร้างอะไรได้ยังอ่ะทีนี้ตอนนี้พี่เล็กสามารถสร้างพี่จะสร้างอะไรได้สร้างกระท่อมได้จะเห็นว่านี่กระท่อมปิ้งเนี่ยกระท่อมบอกว่าคุณต้องสร้างรูปทรงแบบนี้บนเมืองของคุณถ้าสร้างได้เนี่ยจบเกมกระท่อมหลังเนี้ยจะมีมูลค่า3แต้มสัญลักษณ์อันนี้ในเกมคือแต้มนะคะแต่ว่าจะได้3แต้มไม่ใช่ได้3แต้มชิวๆเขาบอกว่าจะสร้างได้เนี่ยเจ้าสิ่งปลูกสร้างเนี้ยมันต้องได้รับอาหารด้วยอ้าวอะไรคือได้รับอาหารนี่ตัวนี้มันจะมีคอมโบกับแบบฟาร์มนะเพราะฉะนั้นในเมืองของเราเนี่ยมีกระท่อมไม่พอต้องมีฟาร์มด้วยเพราะฟาร์มเนี่ยมันถ้าเราสร้างฟาร์มเนี่ยฟาร์มจะสามารถส่งอาหารให้กระท่อมได้แต่ว่าฟาร์มหนึ่งหลังเนี่ยสามารถให้อาหารได้สี่หลังเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกระท่อมเนี่ยมันต้องการเหลืองน้ำเงินเหลืองน้ำเงินแดงจริงๆสังเกตนิดนึงเหลืองน้ำเงินแดงอย่างเงี้ยได้นะอย่างนี้ก็ถือว่าได้เหมือนกันก็คือแบบเป็นกระจกได้แต่ว่าอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าสังเกตว่าแบบเจ้ากระท่อมเนี่ยก็คือสีน้ำเงินมันต้องอยู่ที่แบบที่หัวมุมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบบสีน้ำเงินแบบสลับไปอยู่ผิดตำแหน่งก็คือจะถือว่าไม่ได้ทีนี้วิธีการสร้างคือพี่เล็กก็จะเก็บทรัพยากรทิ้งแล้วเอากระท่อมเนี่ยวางตรงไหนก็ได้1ใน3ช่องนี่แหละแล้วก็คือโอเคผ่านตาใครตานี้เราเอาสีอิฐน้ำตาลเหรออิฐอิฐแดง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 ตาคนนี้เอาหิน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 ตาอีกนะตาหญิงหญิงเอาสีน้ำตาลทีนี้พอหญิงลงสีน้ำตาลเสร็จปุ๊บหญิงสร้างตัวนี้นี่เป็นการ์ดในมือการ์ดสิ่งปลูกสร้างสีชมพูตัวนี้จะเป็นพิเศษทุกคนมีคนละหนึ่งใบแต่ไม่เหมือนกันของหญิงพระราชวังมันตราบอกว่าหญิงจะได้แต้มเอาสร้างให้ดูก่อนเหลืองแดงฟ้าน้ำตาลก็คือสีอันนี้ชึบแล้วหญิงก็เอาออกไปตรงไหนก็ได้สมมติว่าหญิงขอไว้ที่นี่หลังจากนี้ค่ะเขาบอกว่าเจ้าพระราชวังเนี่ยจะได้2แต้มทุกสิ่งปลูกสร้างที่สร้างติดกับเขาแต่ต้องเป็นต่างชนิดกันแต่ว่าติดกันในเกมนี้คือเป็นบนล่างซ้ายขวาบนล่างซ้ายขวาคือตรงนี้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 เพราะฉะนั้นตรงนี้สูงสุดก็คือ8แต้มเองมีสร้างด้วยพี่เล็กได้มาสร้างเหมือนกันมีสร้างบ่อน้ำสร้างบ่อน้ำบ่อน้ำคืออะไรบ่อน้ำเนี่ยสีน้ำตาลเทาใบนี้บ่อน้ำบอกว่าจะได้เนี่ยได้แต้มทุกกระท่อมเจ้าสีฟ้าที่สร้างอยู่ติดกับเขาต่อไปตาอันนี้เอาสีน้ำเงินฟ้าเหรอฟ้าฟ้าหญิงได้แล้วโอ้ยหญิงผิดอันนี้หญิงสร้างกระท่อมเหมือนกันเลยเหลืองฟ้าแดงหญิงสร้างกระท่อม3เม็ดนี้ใช่ไหมขอกระท่อมหลังนึงกระท่อมชึบชึบสร้างกระท่อมตรงนี่ตาคนนี้เอาสีไม้น้ำตาลนี่ตรงนี้นี่น้ำตาลเหรอน้ำตาลน้ำตาลอุ๊ยน้ำตาลหญิงได้บ่อน้ำทีนี้บ่อน้ำเขาบอกว่าต้องสร้างได้แต้มเมื่อต้องไปสร้างติดกับตัวกระท่อมแน่นอนขอบ่อน้ำมานึงเราก็ไปวางติดตรงนี้ใช่แล้วปิ้งผมก็ได้แล้วนี่ความสามารถหอคอยโอเพ่อไอหอคอยโอเพ่อไอความสามารถคือโหนี่ยาวมากความสามารถคือเราจะวางตึกอะไรก็ได้3อันลงบนนี้ถ้ามีคนทางซ้ายทางขวาเนี่ยเขาสร้างเหมือนเขาสร้างตึก
1ใน3นี่เราสามารถหยิบเอามาสร้างได้ฟรีเลยอ่าเพราะหอคอยโอเวอร์ไฮจะเห็นว่าจริงๆมันสร้างค่อนข้างยากเนี่ยสร้างค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นพี่เล็กเขาก็จะหยิบ3อย่างมาวางแล้วเราก็หยิบ3อันนะครับมาวางบนการ์ดต่างต่างกันด้วยเราก็จะเอาตัวนี้เอาโบสเอาลงละครลงละครแล้วก็เอาลงเตี้ยมลงเตี้ยมสร้างมาวางลงเตี้ยมมาวางโอเคโอเคซึ่งทำไงนะพี่จะได้สร้างฟรีเมื่อซ้ายหรือขวาสร้างขวาเนี่ยสร้างหนึ่งในสามโหจะไปหลบได้ไงนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ได้แค่1ชิ้นถูกป่ะได้แค่1ชิ้นได้แค่1ชิ้นโอเคไอ้ตาใครละตาหญิงเหรอตาหญิงตาหญิงตาหญิงสร้างอะไรดีอ่ะหญิงเอาสีเทาสีเทาโอเคก็อันนี้ได้บ่อน้ำอีกแล้วนี่บ่อน้ำเก่งต่อไปสีแดงสีแดงเหรอสีแดงเหรอแดงไปไหนดีอ่ะแดงไปนี่ละกันอันนี้สร้างได้แล้วเสาเซียวจันทราเสาเซียวจันทราความสามารถคือความสามารถคือหลังจากที่สร้างตัวนี้เนี่ยปึ๊บหลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะสามารถวางไว้ตรงไหนก็ได้ไม่เป็นจะต้องวางตรงจุดที่ทรัพยากรอยู่อย่างเช่นสมมติถ้าหลังถัดไปที่พี่เล็กจะสร้างสมมติพี่เล็กอยากสร้างโรงละครซึ่งทรัพยากรมันอาจจะอยู่ตรงนี้แต่แทนที่เราจะวางจาก4ที่นี้พี่เล็กจะไปวางเข้ามุมก็ได้เกมอ่ะจริงๆก็คือมันก็คือจะแบบดำเนินอย่างเงี้ยแหละไปเรื่อยๆเนาะจนกระทั่งพอแบบเกมจบเมื่อคือทุกคนเล่นไม่ได้เลยอ่ะคือคุณไม่คือในหนึ่งตาคือยังไงก็ต้องวางทรัพยากรถึงแม้วางปุ๊บจะสร้างสิ่งปุ๊บสร้างไม่ได้จบเกมก็คือเราก็จะนับแต้มสกอร์จากทุกใบแล้วก็ช่องว่างทุกพื้นที่ที่เหลือติดลบหนึ่งอ่ะโอเคอ่ะต่ออันนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้ได้สร้างลงเตี้ยมด้วยเริ่มสร้างลงเตี้ยมอะไรลงเตี้ยมความสามารถคืออะไรลงเตี้ยมความสามารถตัวนี้คือยิ่งสร้างแต้มยิ่งเยอะทุกๆหนึ่งหลังอย่างเงี้ยได้1แต้ม2หลังได้5แต้มเนี่ยถ้าได้5หลังนี่คือแบบแม็กซ์20จะเต็มต่อมาตาอันนี้บอกว่าอยากได้ตอนนี้เราชิวแล้วอยากได้สีแดงสีแดงเหรอไม่อยากได้สีแดงเหรอสีแดงไปไหนดีอะสีแดงสีแดงเหรออันนี้ก็ได้ตายอีกปะตาหญิงสร้างหญิงสร้างน้ำตาลตรงนี้นะแล้วก็หญิงก็บ่อน้ำน้ำตาลเทาปิ้งได้บ่อน้ำตั้งไหนดีแย่เลยสร้างอะไรตาคนนี้ตาคนนี้คนนี้ก็ตามแผนเราต้องตามแผนได้วะเหลืองเหลืองเหรอพี่เหลืองยังไม่อยากเหลืองก็พอได้อยากจะสร้างตรงนี้ตึ๊ดอยากจะสร้างกระท่อมตรงเนี้ยแดงฟ้าเหลืองปึ๊บฟ้าคนนี้เราต้องสร้างแดงที่นึงแดงละอยากได้โรงงานมากตอนนี้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเอาลงเตี้ยมไปเสียบไว้ตรงนี้ก่อนนี่คิดดังๆเราทำอะไรของเราได้อีกนะยิงเอาสีฟ้าปึ้งยิงเอาลงวางตรงนี้เห็นได้ลงเตี้ยมแดงแดงฟ้าขอลงเตี้ยมหนังหนึ่งเตี้ยมด้วยเตี้ยมด้วยนี่ป
พราะเราต้องสร้างตามนี่เพราะว่าพระราชวังบันตาเรานี่บนล่างซ้ายขวาเนี่ยถ้าเป็นตึกที่ไม่เหมือนกันนี่มันได้อะไรสองแต้มเราต้องพยายามสร้างต่อไปได้บ้านทีนี้ใช้ความสามารถวางที่ไหนก็ได้เมื่อกี้ความสามารถของเสาเชื่อจันทราเขาเอ้ยพี่เล็กเมื่อกี้เขานี่นะเขาสร้างอันนี้พี่ได้ฟรีหุยพี่ได้สามหลังแล้วหรอหุยสามหลังได้เก้าแต้มแล้วอ่ะอีกสองอันนั้นพี่ต้องทิ้งเลยถูกป่ะไม่ทิ้งพี่สร้างได้สามหลังเลยเหรอใช่หุยพูดจริงมั้ยเนี่ยแบบเดียวที่มีมุนการ์ดให้หยิบสิ่งปลูกสร้างมุนการ์ดลงในที่ใดก็ได้ก็สร้างได้แค่สามอันไงตั้งสามอันใช่เก่งโคตรมาตาใครไม่บอกตายเมื่อกี้ตาเขาปะตายเมื่อกี้ตาหญิงที่หยิบสีฟ้าไงแล้วหญิงสร้างลงเต็มอันนี้ตาคนที่สองต้องตาสีขาวแล้วขาวเหรอขาวเจ๊กตายตัวนี้เอาน้ำตาลเอ๋เดี๋ยวนะอันนี้จะสร้างอะไรเนี่ย จะสร้างอะไรเนี่ยมาชึบนี่ข้าพเจ้างงไปหมดแล้วตาใครตาหญิงปะสีฟ้าค่ะสีฟ้าปึ๊กสร้างตรงนี้หญิงก็สร้างกระท่อมได้แดงฟ้าเหลืองนี่แดงฟ้าเหลืองชุบขอหลังหนึ่งกระท่อมไว้ตรงนี้ปึ๊บสร้างบ่อน้ำอย่างนี้บ่อน้ำอย่างนี้ทำบ่อน้ำอย่างนี้โอ้โหอันนั้นบ่อน้ำนี่แต้มเยอะเนี่ยเมื่อกี้นี้สีอะไรนะเมื่อกี้หยิบสีฟ้าต่อตาคนนี้ก็ต้องเหลืองเหรอเหลืองนี่สร้างอยากสร้างหลายอย่างเวียนหัวหมดแล้วเนี่ยตรงนี้เราต้องมีฟาร์มนะเนี่ยเพราะเรามีกระท่อมสองแล้วเลยไม่มีฟาร์มนี่เราไม่มีข้าวกินไม่เป็นไรมีสร้างฟาร์มโอเคสร้างฟาร์มใช่หญิงใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้สร้างบ้านด้วยสร้างบ้านนี่ก็นี่หญิงสร้างสีฟ้าฟ้าอีกทีนึงตานี้ปะใช่ยังไม่ได้วางใช่ปะต้องคิดดูนะตาคนนี้ก็ต้องเอาอ๋ออันนี้สำเร็จก่อนอ่ะฟ้าเทาฟ้าเทาฟ้าสร้างโบสถ์อ่ะพี่ไม่รอของเขาเหรอไม่เป็นไรโบสถ์ความสามารถตรงนี้คือจะได้1แต้มทุกฟาร์มที่มีสมมุติถ้าในเมืองของเราเนี่ยมีฟาร์มกี่หลังเงี้ยเช่นอย่างเงี้ยมี2หลังก็ได้2แต้มแต่ต้องเป็นฟาร์มที่ได้อาหารจากต้องไม่ใช่ต้องเป็นกระท่อมหลังฟาร์มสีฟ้าที่ได้อาหารด้วยนะเอาแล้วอย่างเงี้ยพี่สร้างอันนี้ไปแล้วใช่ป่ะแล้วเกิดสมมติหญิงสร้างโบสถ์เนี่ยพี่ได้กันเหรอเฮ้ยโกงแล้วตาใครเนี่ยตานี่ก็สร้างอะไรดีใช่เหรอใช่ตาคนนี้เหรอไม่ใช่ตานี้แล้วเหรอไม่ใช่เหรอเป็นคิมเม็ดฟ้านี่ใครเรียกหญิงเรียกไม่เหรออ่าได้เหลืองต่อไปแบบนี้ก็อยากได้แดงมาทำไมตอนนี้แดงหรอโอ้ยพี่มันแน่นแดงแต่เองใช่ไหมมันต้องไปแล้วแกกะน้ำตาลเนี่ยแล้วหญิงก็สร้างฟาร์ม
ชุบน้ำตาลสองเหลืองสองยิงสร้างฟาร์มยิงสร้างตรงนี้เมื่อกี้เราบอกความสามารถฟาร์มไหมยังบอกแล้วบอกว่าอันนี้ฟาร์มมันจะเป็นตัวที่ให้อาหารกับสิ่งปลูกสร้างที่มีสัญลักษณ์เนี่ยมันรวงข้าวก็คือกระท่อมต่อไปเอาขาวแน่นอนขาวขาวอันนี้เราอยากสร้างโบสถ์ขาวฟ้าแล้วก็ขาวอันนี้ได้ได้บ่อน้ำบ่อน้ำอีกอันนึงเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำเมืองแห่งบ่อน้ำที่มีเสาเซี่ยวจันทราอุ้ยแย่แล้วเดี๋ยวนะแย่แล้วไม่ให้แก้เอาเปรียบสุดๆนั่นนะเมื่อกี้บ่อน้ำตรงนี้ใช่ไหมใช่แย่แล้วไม่มีฟาร์มลืมไปเลยไม่มีฟาร์มใช่เพราะถ้าพี่ไม่มีฟาร์มกระท่อมของพี่จะไม่ได้แต้มNo และถึงแม้พี่จะสร้างตรงนี้ไม่สร้างพี่ก็สร้างไม่ได้อยู่ดีใช่นี่ไงเราเล่นให้ดูว่าเล่นผิดเป็นยังไง ว่าการสร้างฟาร์มติดลบ โอเคโอเคโอ้อันนี้เอาอันนั้นได้กระท่อมอีกหลังโอ้แล้วได้กระท่อมไปทำไมเนี่ยไม่มีแต้มได้แต้มแต่บ่อน้ำไม่เป็นไรลองดูสีตาคนนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ใช่ไหมย้ายคอนฮะตัวหลังย้ายคอนง่ายกว่าสร้างฟาร์มไม่ได้แล้วโอ้เศร้าสร้างฟาร์มไม่ได้แล้วทำไงดีงั้นต้องทำให้หนึ่งเลเทไปด้วยขาวพี่จะทำอะไร oh no ใจเย็นๆนะครับเราอยากสร้างอะไรนะรอคนนู้นใช่ไหมตอนนี้เราเริ่มดูคนอื่นเลยโอ้ยพี่เล็กแดงนี่รับรองเขาไม่ต้องการเอ้ยแดงเฮ้ยใช่ไหมใช่ไหมนี่สร้างบ่อน้ำอีกอันหนึ่งไหนๆคุณก็เละไปแล้วได้อย่างใช่ป่ะฟ้ามาฟ้าเทาฟ้าเทาหญิงสร้างโบสถ์อึดอัดมากอึดอัดมากเอามาโบสถ์เอาโบสถ์มาหลังนึงพี่เล็กวางโบสถ์ได้ได้วางโบสถ์จริงๆไม่อยากวางเล่มเปิงที่ทำไงดีไม่แล้วมันตลกที่โบสถ์อ่ะมันจะได้แต้มหนึ่งแต้มทุกกระท่อมที่ได้อาหารซึ่งไอ้เมืองนี้ไม่สร้างกระท่อมแล้วพี่เลือกไม่สร้างได้ป่ะฮะเมื่อไหร่ได้ไม่สร้างได้ป่ะในนี้มันมีบอกว่าให้หยิบเลยดาบสังคมตายนี่เราต้องดูครับเพราะคนหนึ่งเขาต้องการอะไรแล้วเราเล็งไปที่สิ่งนั้นเราก็ต้องหยิบแล้วนี่ทำอะไรของเราทำอะไรนี่ฟ้าแดงฟ้าแดงติดกันเดี้ยงสิครับตรงนั้นแดงทีนึงไหนๆก็เล้งเจ๊งมาเฮ้ยพี่ทำอะไรวะแดงอีกเม็ดทำไมวะบ้าวะเนี่ยหูยแย่แล้วเนี่ยแย่แล้วเนี่ยหูยหูยเดี๋ยวนะแดงไม่มีใครสร้างโรงงานเลยเนี่ยไม่รู้ละบอกให้สร้างโรงงานเลยอุ้ยพี่แดงเม็ดนี้ไปทำอะไรเนี่ยตาอิงปะงานสร้างโรงงานแล้วไม่เดี๋ยวตายนี่ก่อนพี่สร้างโรงงานแล้วโอเคมาช้าไปหน่อยแต่ก็มานี่โรงงานเนี่ยหลังจากสร้างปุ๊บเนี่ยจะสามารถวางสรรพยากร1ชิ้นบนโรงงานได้ทันทีพี่เอกเลือกอะไรถ้าทางหญิงดูจากทรงแล้วน่าจะอยากได้เอ้ยไม่ต้องอย่าคิดเอาน้ำเงินเฮ้ยอย่างเงี้ยพอพี่เล็กเขาวางน้ำเงินบนโรงงานหลังจากเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนเรียกสีน้ำเงินพี่เล็กเขาจะหยิบอะไรก็ได้ไปวางไป เฮ้ย
ตายคนนี้แดงอันนึงเอาเก่งไม่ตาพี่เหรอเมื่อกี้ตาอันนี้อะไรทำไมมันมีแดง3เม็ดแล้วพี่ใช่เหรอเนี่ยตาอันนี้อันนี้ตาอันนี้ได้ไปแล้วไม่ใช่ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเมื่อกี้คอนเพิ่งไปหาพี่เนี่ยต้องไปหาเขาใช่แล้วเมื่อกี้จริงจริงจริงป่ะเนี่ยพี่เป็นใหม่แดงแล้วแดงมันจะเป็นแดง3เม็ดได้ไงพี่เนี่ยได้จะสร้างอะไรเนี่ยจริงจริงอันเนี้ยพี่อ่ะเล่นแดงเม็ดนี้ส่วนคนเนี้ยพี่เรียกแดงเม็ดนี้จริงจริงไม่เอามาไม่ใช่พี่จะเป็นไม่ได้ไงมันจะมีแดงไม่เอาวะนี่มันรอบที่แล้วไม่คนเนี้ยเล่นเรียกแดงแล้วมาเขาวางเม็ดนี้เดี๋ยวลองไปดูจริงจริงต่อต่อวันหลังส่งค้อนง่ายสุดฟ้าแดงแดงฟ้าเขาวางลงเตี๊ยมน่ะค้อนไป เดี๋ยวนะแป๊บนึงคิดก่อนเมื่อกี้เขาวางไหนนะเขาวางตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยอะไรวะล็อกหัวล็อกทำไมวะอ่ะตาคนนี้แดงพี่จะใจลื้อทำด้วยอะไรใจลงเตรียมอืมแดงมาคนนี้ใจลงเตรียมโหพี่เล็กได้ลงหลังนี้ได้ลงเต็ม4อ่ะเรามา14แต้มไปแล้วตายคนนี้เขากะเล็งเงินเงินอยู่แล้วเราก็ต้องเน้นผ้าใหม่ขาวขาวแม่เจ้าไม่อยากได้เลยเพียงอันเดียวเนี่ยเฮือขาวจะไปไหนเนี่ยจะไปโยนมันไปไหนพี่ชีวิตดาวเก่งไปซะหายหญิงใช่ป่ะคุกใจน้ำตาลน้ำตาลไอ้คนนี้เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ต้องเพิ่มพื้นที่ให้ตัวเองก่อนเอาไว้ไม่ตายเดี๋ยวนะโอ้ตายละไม่น่ารอดอ่ะมองผิดบ่อน้ำอ่ะเอามาเร็วพร้อมแล้วมาคนนี้เล็งๆไว้ว่าเขาอยากได้อะไรไม่บอกนี่ดูไว้นี่เขาอยากได้อยากได้เยอะอันนี้ต้องเป็นบ้านก่อนเป็นบ้านเป็นกระท่อมนี่มีฟาร์มขึ้นมาละกระท่อมนี่ยังอยากจะสร้างโรงเตี๊ยมอีกตรงนั้นใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องขาวห่วยนี่พี่พูดจริงเหรอเนี่ยเจ๊งกันไปเลยพี่พูดจริงใช่ป่ะเจ๊งกันไปเลยพี่พูดจริงๆใช่ป่ะจริงเลยไปไหนตาเขาละเขาฟ้าฟ้าอีกทีอ่ะนี่เจ๊งแล้วเต็มแล้วอ่ะถ้าอย่างเงี้ยเต็มก็ออกจากเกมก็คือรอก็ตาคนนี้แหละไม่ต้องดูฟ้าโอ้ยหมดอย่างเงี้ยหญิงก็วางปุ๊บใช่ป่ะหญิงก็ไม่ได้อะไรแล้วเหมือนกันโหดูดิหญิงเดี้ยง5ที่เลยอ่ะ6ที่ ดูดิพี่เล็กใช้อำนาจมืด2อันลุมอันนี้อันนี้อันนี้ได้บ่อยอย่างโหอย่างเงี้ยของหญิงอันที่ทรัพยากรที่สร้างอะไรไม่ได้เงี้ยหญิงก็จะเอาออก
ซึ่งเท่ากับตอนหลังคือจะติดลบโอ้ติดลบ1 2 3 4 5 6พวกกันแต่เนี้ยพอเหลือคนเดียวแล้วชิลละเพราะคอคนเดียวเลยโอ้คอคนเดียวเลยอ่ะแดงๆน้ำเงินโหเราก็ได้ร้องไห้อ่ะโอ้โหลงเตรียม6อ่ะ5 5อันใจคอทำด้วยอะไรมันได้ลงเตรียมฟรีอันนึงไงไม่งั้นก็คงลำบากพี่ก็เอาตามสบายเลยคุณมีไงเหลืองน้ำเงินแดงเหลืองน้ำเงินแดงได้กระท่อมกระท่อมใช่ไหมโอ้กระท่อมอีกนี่โอ้ยได้กระท่อมอีกหลังพี่เหลืองน้ำเงินแดงได้กระท่อมอีกหลังกระท่อมอีกหลังเอาเลยครับเอาที่คุณสบายใจโอ้แล้วเขาได้บ่อน้ำอีกหนึ่งแล้วขาวน้ำตาลได้บ่อน้ำหนึ่งมันจะดีไปหน่อยละโอ้โหน่ะย้ำใจทีนี้มานับคะแนนกันมาดูอันนี้ของหญิงก่อนหญิงโกดังหญิงไม่มีกระท่อมหญิงมีไหมมีกระท่อมหญิงได้อันละ3แต้มถ้ากระท่อมได้รับอาหารซึ่งหญิงมีฟาร์มเพราะนั้นหญิงมี2แต้มหญิงได้6ต่อไปโบสหญิงมี1หลังมันบอกว่าจะได้ทุกๆ1แต้มถ้าเรามีฟาร์มในเมืองเพราะนั้นหญิงได้2แต้มต่อไปลงเตี้ยมเนี่ยหญิงสร้าง2หลัง2หลังได้5แต้มต่อไปอันนี้คือลงละครลงละครเราไม่มีใครสร้างเลยอะพี่เล็กใช่ป่ะใครสร้างไหนดิลงละครโหอันที่ทุกคนเหมอะไม่มองจะได้1แต้มทุกๆสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในแนวเดียวกับเขาเนี่ยที่เป็นแนวตั้งแนวนอนที่ต่างชนิดกันสมมติว่าสร้างอย่างเงี้ยอย่างเช่นยังไงก็จะได้1 2 3มี3ชนิดที่แตกต่างกันได้3แต้มใช่ก็จะได้3แต้มซึ่งไม่มีใครได้แต้มจากโรงละครเลยนะจ๊ะบ่อน้ำ1แต้มทุกๆอันที่ติดอยู่กับตัวนี้ตัวกระท่อมนี้นี่ได้1 2อันนี้ได้2 3ถูกป่ะแล้วก็4ได้4สุดท้ายของแต่ละคนซึ่งพระราชมังมันตายหญิงบอกว่าแนวตั้งแนวนอนหญิงต้องแตกต่างกัน4อย่างเพราะฉะนั้นหญิงได้8แต้มอันนี้ติดลบโอ้โหอันนี้สิครับไฮไลท์1 2 3 4 5 6ติดลบ6เบื่อได้คะแนนเท่าไหร่19คะแนน19คะแนนของพี่เล็กอันนี้ก่อนอันนี้โรงงานไม่มีคะแนนโรงงานไม่มีคะแนนกระท่อมไม่มีคะแนนกระท่อมไม่มีคะแนนเพราะว่าพี่เล็กลืมสร้างฟาร์มต่อไปลงเตี้ยม1หลังได้2แต้มแล้วก็โรงละครไม่มีโรงละครไม่มีใครสร้างบ่อน้ำบ่อน้ำนี่ได้คะแนนเยอะ1อันนี้หลังอันนี้ได้2 3 4อันนี้ได้5 6 7 8 9 10 11 11 11ทีนี้เสาเซลจันทาของพี่ทำไมอ่ะอ๋อมันไม่ได้คะแนนแต่ว่ามันเพราะว่ามันให้ความสามารถในการที่จะไปวางที่ไหนก็ได้2 3 4ติดลบ4ติดลบ4เพราะฉะนั้นของพี่เล็กได้9ปิ๊งปิ๊งได้9คะแนนนั่นเองอันนี้คือพี่เล็กนะส่วนอันสุดท้ายเราจะให้ชื่อว่าตัวโกงตั้มเยอะตั้มเยอะแต่ไม่ได้แต้มโรงงานไม่ได้คะแนนโรงงานไม่มีคะแนนมันจะมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโรงงานของการ์ดใบอื่นอ่ะมันจะมีคะแนนที่อาจจะไม่เหมือนกันส่วนใหญ่เป็นติดลบกระท่อมกระท่อมคะแนนกระท่อมมี3หลัง9แต้มแล้วก็โบสถ์มี3อันเพราะงั้นได้อีกคือโบสถ์1หลังอ่ะเนื่องจากพี่เล็กมีกระท่อม3อันเพราะนั้นอันเนี้ยโบสถ์1หลังคือได้3แต้มใช่แต่ว่ามี3 3 3ทั้งได้9แต้มคะแนนอันนี้ดีกว่าลงเตี้ยม5เลยป่ะลงเตี้ยม5ได้20แต้ม5เลยได้แม็กคือ20โรงละครไม่มีใครสร้างบ่อน้ำสร้างอันนี้นะโอ้ย1 2 3 4 5ได้5คะแนนไม่ต้องได้แล้วบ่อน้ำได้2คะแนนบ่อน้ำได้2คะแนนแล้วก็โอ้โหพวกอ่านไม่มีคะแนนเพราะว่าไม่มีคะแนนเพราะมันได้ความสามารถพิเศษติดลบ1ปิ้งปิ้งโหแต้มอย่างเยอะตัวโกงของเราเท่าไหร่เนี่ย39คะแนน39คะแนนโกงโคตรโคตรหันสองโหตอนแรกนึกว่าจะได้เปรียบนะนี่กะว่าแบบให้พี่เล็กนี่แบบเล่น2ขานี่กะแบบคิดกระดานเดียวแบบชิลๆอะไรเงี้ยตอนหลังพี่เล็กแบบดันใช้วิธีแบบขานทรัพยากรล้มนี่ทําให้ตรงนี้แบบสร้างอะไรไม่ได้เลยจริงๆแบบอุ๊ยเลือกราศีไหนก็ได้มีแทบจะสร้างแบบอย่างน้อยต้องได้แบบบ่อน้ํา1ไม่ก็ต้องแบบสร้างกระท่อมได้1นี่โดนเรียกแบบสีแดงสี
เขาโดนรัวๆนี่สรุปตรงนั้นติดลบไป6แต้มแต่ว่าก็เทรดออฟกับกระดานนี้ของพี่เล็กซึ่งแบบไม่ได้สร้างกระท่อมเหมือนกันจริงๆอันนี้หญิงสอนแบบกติกาแบบที่เป็นแบบเบสิกนะคะคือการขานทรัพยากรคือสมมติเล่น4คนเราก็จะสลับกันขานแบบเรียงก็คือคนที่1เรียกคนที่2เรียกคนที่3เรียกคนที่4เรียกแล้วก็วนไปเรื่อยๆแต่จริงๆในคู่มือมันจะมีกติกาการเล่นอีกแบบนึงเขาเรียกว่ากติกาแบบทาวน์ฮอลล์ซึ่งมันจะเปลี่ยนการเรียกขานทรัพยากรขึ้นมาคือตอนแรกเนี่ยมันจะมีการสุ่มทรัพยากรออก5ใบแล้วจะใช้วิธีว่าสมมติว่าไม่ว่าจะเล่น2คนหรือ3คนนะจะใช้วิธีการใบที่1เนี่ยจะเปิดจะสุ่มเปิดจากการ์ดอย่างเช่นอันนี้เป็นอิฐอ่ะทุกคนหยิบอิฐใบที่2เป็นหินอ่ะทุกคนหยิบหินแล้วใบที่3แต่ละคนหยิบอะไรก็ได้แล้วก็ทุกคนก็อุ๊ยเมื่อกี้แดงกับเทาแม่งทำชีวิตเราและในระนาดหน้าชิ้นนี้ฉันจะต้องแก้สถานการณ์สมมติวางเหลืองอ่ะพอชิ้นที่3หยิบเองปุ๊บอ่ะต่อไปเริ่มใหม่ก็ต่อไปไม้อ่ะทุกคนก็หยิบไม้แก้วอ่ะทุกคนหยิบแก้วแล้วชิ้นที่3ก็เลือกหยิบที่ตัวเองอยากจะได้เหมือนกันซึ่งหญิงว่ากติกาแบบทาวน์ฮอลล์มันค่อนข้างแฟร์ดีนะแล้วก็เหมาะสำหรับทุกจำนวนผู้เล่นด้วยคือเล่น2คนอย่างเงี้ยถ้าเราใช้วิธีแบบขานกันไปขานกันมามันก็จะแบบไม่ค่อยขัดกันเท่าไหร่แต่ว่าอย่างอันเนี้ยพอแบบหยิบมีแบบเหมือนสุ่ม2อันโดยที่ทุกคนก็ได้ทรัพยากรเหมือนกันแต่ชิ้นที่3มันแล้วแต่ว่าเราเลือกที่จะวางทรัพยากรแบบไหนหญิงว่าแบบอันนี้มันทำให้เกมแบบค่อนข้างสมดุลซึ่งในจำนวนที่เล่น5คนหรือ6คนมันก็ทำให้เกมบาลานซ์ดีมันเหมือนแบบ2เทิร์นแล้วก็กลับมาเป็นทรัพยากรที่เราเลือกเทิร์นนึง2เทิร์นกลับมาเป็นทรัพยากรที่เราเลือกอันนึงหญิงว่ามันเป็นปกติการแบบที่ทำให้เกมแบบค่อนข้างบาลานซ์ไม่ว่าจะเล่นจำนวนเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเกมมันแบบมีความแรนดอมมากหนักอะไรเงี้ยส่วนกติกาสำหรับถ้าเป็นเล่นคนเดียวค่ะเล่นคนเดียวจะใช้วิธีว่าตรงเนี้ยจะมีเปิดขึ้นมาแค่3ใบทีนี้พอเปิดขึ้นมา3ใบอย่างเงี้ยสมมติเปิดเป็นเทาเหลืองแล้วก็ไม้เทาเหลืองน้ำตาลวิธีการเล่นคือสมมติพอเล่นคนเดียวปุ๊บเนี่ยเราก็จะเลือกว่าอย่างเช่นสมมติรอบเนี้ยเราจะเอาไม้เราก็หยิบแต่ว่าเราเอาไม้เราก็หยิบไม้มาวางเสร็จปุ๊บการใบนี้จะซ่อนแล้วใบถัดไปก็เปิดขึ้นมาใหม่สมมติเป็นขาวเพราะฉะนั้นรอบนี้จะเหลือขาวเหลืองแล้วเราก็หยิบจาก3อันเนี้ยสมมติรอบนี้เราแบบขาวยังไม่ได้อยากได้เอาเหลืองอ่ะสมมติเหลืองก็หยิบเหลืองไปวางปุ๊บแล้วก็หยิบไปใหม่เพราะฉะนั้นทรัพยากรมันก็จะวนอยู่นี้แหละเพราะฉะนั้นอันไหนที่เราไม่หยิบมันจะยังค้างอยู่ในสล็อตของเราอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยก็อันนี้จะเป็นแบบหมวดสำหรับเล่นคนเดียวซึ่งสำหรับเกมนี้หญิงว่าจำนวนเรนจ์ของผู้เล่นคือเล่นตั้งแต่1-6คนเกมค่อนข้างสมดุลแล้วก็เกมแบบสนุกดีคือเล่นคนเดียวเกมนี้ก็แบบไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่หญิงชอบตรงที่ตัวเกมอะค่ะมันมีตัวสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสีม่วงคือตัวเนี้ยหญิงว่าทำให้เกมมันมีความหลากหลายมากแน่นอนการที่ถึงแม้แบบแต่ละคนอะจะมีกระดานแตกต่างคุณมีสิ่งปลูกสร้าง7อันซึ่งแต่ละคนแบบคุณจะสร้างอันไหนก็ได้ซึ่งมันยากมากเลยที่แบบเราจะสร้างแล้วแบบเหมือนทรัพยากรมันจะซ้ำกันแต่ว่าสิ่งปลูกสร้างสีม่วงตรงนี้มันทำให้เหมือนแบบทิศทางในการเล่นว่าแบบอุ้ยอย่างเมื่อกี้หญิงสร้างตรงที่เป็นพระราชวังบัญชาเพราะหญิงก็จะรู้แล้วแบบหญิงก็จะแบบคิดว่าหญิงจะสร้างตรงนี้ก่อนดีไหมเอาไปไว้ตรงกลางๆเพื่อจะวางสิ่งปลูกสร้างรอบๆที่แบบแล้วก็วางสิ่งปลูกสร้างให้เหมือนกันเพราะนั้นเหมือนแผนผังเมืองโดยรวมที่เราอยากจะสร้างเราก็จะคิดว่าแบบเอ้ยงั้นเราจะวางตรงไหนจะวางตรงนี้รอบๆตรงนี้ยังไงเพื่อให้แบบได้แต้มเยอะที่สุดตามที่แบบตัวนี้มันจะช่วยเราได้ซึ่งโอ้โหการ์ดสิ่งปลูกสร้างตัวนี้มีเยอะมากซึ่งแบบแต่ละอันมันทำให้ทิศทางในการเล่นเปลี่ยนไปรวมถึงเจ้าตัวการ์ดสิ่งปลูกสร้าง7สีที่แบบเริ่มต้นในตอนแรกที่หญิงบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีหลายอันเลยซึ่งตอนแรกอ่ะเราก็จะสุ่มมาใน1อันซึ่งแต่ละอันส่วนใหญ่จะมีอย่างละ4ใบซึ่งยกเว้นอันที่เป็นกระท่อมกระท่อมมันที่เป็นสีฟ้ากระท่อมมันเนี้ยจะมีใบเดียวคือไม่ว่าทุกตาคุณจะเล่นอันไหนจะต้องมีกระท่อมซึ่งจะเป็นความสามารถแบบนี้เสมอแต่ว่าถ้าเราอย่างอันอื่นอย่างเงี้ยเราบอกอุ๊ยอันนี้เราเบื่อละเราแบบไม่อยากเล่นสมมติแบบอันที่เป็นสีเขียวเงี้ยเราไม่อยากเล่นลงเตรียมแล้วงั้นเราขอสุ่มเป็นตัวอื่นได้ไหมอ่ะรอบหน้าเราสุ่มอันนี้ขึ้นมาอย่างเช่นเราอยากได้เป็นนะโรงทานนะอย่างเมื่อกี้นี่ยิงสร้างแต้มยิงเยอะใช่ไหมนี่โรงทานจะมีอันนี้มันก็จะมีแต้มเปลี่ยนไปมันจะบอกว่า1ถ้าสร้าง1หลังติดลบ1สร้าง2หลังได้5แต้ม3หลังให้ลบ3 4หลังได้15 5หลังติดลบ6หลังถึงจะเป็นแต้มบวกคือแต้มมีการแบบเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงคือแบบแต่ละอันมันจะมีความสามารถการที่แบบแตกต่างกันซึ่งจะทำให้เกมแบบเปลี่ยนไปซึ่งหญิงมองว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ทำให้แบบโอ้โห replayability เยอะมาก
หรืออย่างการ์ดสีดำใบนี้ที่หญิงชอบมากๆเลยคือการ์ดที่ชื่อว่าโกดังใบนี้เจ้าตัวสิ่งปลูกสร้างสีดำตัวนี้พอวันที่เราสร้างเนี่ยนะเวลาที่มีคนขาดทรัพยากรที่เราแบบไม่อยากได้อย่างเช่นสมมติว่ามีคนขาดสีเหลืองไม่อยากได้ฉันบอกฉันไม่อยากวางฉันแบบขอไปฝากวางไว้ที่โกดังก่อนทุกชิ้นที่วางติดลบ1แต้มแล้ววางสูงสุดได้3ชิ้นจนตอนหลังขาดมาสีน้ำตาลวางไปอีกแต่สิ่งดีของมันคือสมมติรอบหน้าเราบอกว่ามีคนบอกว่าเอาสีแดงซึ่งพอเราจะวางปุ๊บอุ๊ยสีแดงไม่อยากวางอยากได้สีเหลืองอ่ะขอไปสลับแล้วเอาสีเหลืองไปวางงูมันทำให้แบบเฮ้ยมันทำให้เมืองเราทรัพยากรจัดสรรได้แบบดีขึ้นมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกแบบพอจบเกมอ่ะทุกชิ้นที่วางอยู่ตรงโกดังก็คือจะติดลบหนึ่งซึ่งการติดลบในเกมนี้มันแบบมีค่ามากก็ตัวนี้ค่ะนอกจากตัวหลักซึ่งจริงๆตัวนี้เพิ่งออกมาตัวเสริมเพิ่งมีออกมาด้วยนะชื่อว่า Tiny Town Fortune ตัวนั้นเนี่ยจะมีเพิ่มระบบคอยมีเหรียญเข้ามาเพิ่มแล้วก็จะมีการ์ดสิ่งปลูกสร้างซึ่งเพิ่มเข้ามาด้วยซึ่งเวลาที่เล่นจริงๆอะค่ะมันจะมีสุ่มของการ์ดสิ่งปลูกสร้างใบใหม่ขึ้นมาบางใบมันจะมีระบบของเหรียญอย่างเช่นอย่างแค่ใน Tiny Town ปกติเวลาเราวางสิ่งปลูกสร้างไปแล้วอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือสร้างอันนี้ติดกับอันนี้จะได้แต้มเพิ่มแต่ว่าในตัวภาคเสริม Tiny Town Fortune มันจะมีการสร้างอันนี้ติดอันนี้นอกจากได้แต้มบางอันมันจะได้คอยคอยเนี่ยคุณจะเอามีบอร์ดในการที่จะวางคอยทุกๆครั้งที่เราสร้างสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเราอาจจะแบบยังอาจจะยังไม่เก็บทรัพยากรเลยก็ได้เพราะถ้าเราสามารถวางสิ่งปลูกสร้างพร้อมกัน2อันอย่างเช่นเราสร้างบ่อน้ำพร้อมกับฟาร์มเนี่ยแล้วเราเอาออกพร้อมกันวางสร้าง2กันพร้อมกัน2อันเราจะได้คอย1อันซึ่งคอยทุกๆอันเนี่ยทุกๆ2คอยเราสามารถเปลี่ยนทรัพยากรได้อย่างเช่นสมมติรอบนั้นเพื่อนบอกว่าเอาสีเทาเราบอกอุ๊ยเราขอทิ้ง2คอยแล้วเปลี่ยนเป็นทรัพยากรสีอื่นนะแล้วตัวคอยเนี่ยมันก็สามารถทำให้เราแบบในตอนจบเกมเนี่ยก็ทำให้เราได้แต้มเพิ่มด้วยฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มแบบเพิ่มความเพิ่มอะไรสิ่งที่ต้องคิดให้ขึ้นมาแบบเหมือนแบบอีกเลเวลหนึ่งอะไรเงี้ยสำหรับตัวภาคเสริม Tiny Town Fortune นั้นสำหรับใครที่คิดว่าตัวเนี้ยยังไม่ตึบตึบพอก็ลองไปเล่นภาคเสริมดูได้ค่ะก็ตัวเนี้ยหญิงว่าตัวเกมนะหญิงที่บอกหญิงรู้สึกว่ากติกาง่ายมากคือแบบด้วยระบบของการที่จะแบบใช้ระบบของบิงโกเข้ามาว่าเอ้ยคานสีอะไรแล้วเราก็วางแล้วเราก็เลือกที่จะแบบสร้างสิ่งปลูกสร้างตามแพทเทิร์นที่วางในการ์ดอันนั้นซึ่งกติกาง่ายกระชับแต่ว่าโอ้โหระหว่างเล่นมันมีอะไรให้คิดแบบตึกตักตึกตักแบบเยอะพอสมควรเลยว่าเอ้ยเราจะวางแบบผังเมืองเราแบบไหนเราจะสร้างสิ่งปลูกสร้างตรงนี้ยังไงสร้างอันนี้แล้วเอาอันนี้ก่อนพื้นที่มันจะได้ว่างจะได้สร้างอันไหนต่อคือแบบมีอะไรให้คิดให้เยอะแบบพอสมควรเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่แบบหลายคนที่แบบพอเล่นแบบ Family Game แล้วแบบอยากจะแบบกระเถิบขึ้นมาให้แบบเหมือนแบบมีอะไรให้แบบคิดแบบเยอะหน่อยแต่ว่าแบบไม่แบบไม่ได้แบบหนักจนเกินไปอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ชอบกันการ์ดในเกมตัวนี้หลายๆการ์ดก็จะแบบจริงๆหญิงมองว่าในเวอร์ชันภาษาอังกฤษอะมันก็จะมีตัวแบบตัวเทคความสามารถของการค่อนข้างเยอะอย่างมองว่าตัวนี้พอแบบแปลเป็นภาษาไทยหลายๆคนก็คิดว่าแบบเวลาเล่นน่าจะไหลลื่นนะเป็นจริงๆต้องบอกว่าตอนแปลเป็นอีกหนึ่งเกมที่แบบโอ้โหใช้เวลาแปลแล้วก็แบบตัวอยากให้มั่นใจว่าแบบตัวภาษามันแบบสื่อสารง่ายสำหรับทุกคนมันเป็นอีกหนึ่งเกมที่แบบตั้งใจแปลมากๆก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะสำหรับตัวนี้ Tiny Town มหานครย่อส่วนก็สำหรับใครที่สนใจค่ะก็มาลองเล่นกันได้นะคะที่ลาลาเล่นค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ติดตาม YouTube ของเราอยู่อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่เราจะออกกันก็ติดตามกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเราจะรีวิวเกมอะไรกันอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ